สวัสดีครับจากเด็กม .5 นะครับนุสลาต้อมคำสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ใน1ในตัวเซตที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกฮนะนุสลาต้อมคำผู้เล่นหมายเลข13ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะนุสหรือซาร่านี่ที่แฟนๆรู้จักโลดแล่นอยู่ในวงการนักตบลูกยางสาวไทยมานานกว่า20ปีแล้วนะ เริ่มเล่นวอลเลย์ตั้งแต่สมัยชั้นปถมชั้นปถมนะนุสลาเน้นเป็นชาวลาดบุรีด้วยฝีมือการเล่นที่โดดเด่นสามารถพาทีมโรงเรียนที่ไม่เป็นที่รู้จักเลยในลาดบุรีนะครับก็คือโรงเรียนวัดบ้านคลองน้อยอำเภอบ้านโป่งนะคว้าแชมป์ในรายการกีฬาระดับประเทศได้นะในรายการมินิวอลเลย์บอลของปากระป๋องปุ้มปุ้ยทัวร์นาเมนต์ในครั้งนั้นฮนะ จนได้สิทธิ์ไปแข่งที่ประเทศไต้หวันการนำพาทีมจากโรงเรียนที่ไม่ได้โดดเดน่นเรื่องกีฬามากนะครัประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยนะที่โรงเรียนดัง,ดงต่อแถวยื่นข้อเสนอให้มือเซตดับโลกอย่างนุสลานั้นเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายและโรงเรียนที่นุสลาเลือกเรียนที่จะมาเรียนต่อในเมืองหลวงของประเทศไทยในกรุงเทพมหานครก็คือ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะฮะเส้นทางการเป็นนักตบลูกยางของนุสลานั้นเป็นที่ยอมรับมากนะฮะตอนมสีก็ได้ติดเย,ยาวชนทีมชาติแล้วและในที่สุดนุสลาก็ได้ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของนักตบสาวทีมชาติไทยในวัยเพียงแค่17ปีนะฮะตอนนั้นก็อยู่เพียงแค่มัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีการมีมือเซตที่ดีจะช่วยให้ทีมทำแต้มได้มากขึ้นนะ ตัวเซตและโค้ดนะตัวเซตที่โค้ดและทีมต้องการนั้นเหมือนจะก,กำหนดมาแล้วฮะนั่นก็คือเด็กสาวจากราชบุรีคนนี้นะครับจากเด็กม .5 9สู่การเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งตอนนั้น2นักกีฬาตัวเขตได้อําลาทีมชาติไปนั่นก็คือจิมคุณวรพาจิตอองแล้วก็คุณนกวิสุตาหีบแก้วนะฮะโค้ดจึงได้เรียกนุศลานั้นเข้าร่วมทีมด้วยถึงแม ตอนนั้นนุสลาอยังอายุยังน้อยฮะแต่ฝีมไม้ลายมือทักษะการเล่นก็ไม่เป็นสองรองใครนะโดยคุณปริมอินทวงนะมือเซตอัชีลียะคนแรกของประเทศไทยนะรุ่นพี่ถึงกับเอ่ยปากยอมรับในฝีมือรุ่นน้องคนนี้ฮนะเด็กคนนี้มีคุณลักษณะพิเศษนะแตกต่างจากคนอื่นเธอแค่รอเวลาเท่านั้นฮนะคุณปริมกล่าวแบบนี้การได้เข้ามาติดทีมชาติในเวลาเดียว ปริมอินทวงนั้นทำให้นุสลานั้นได้ฝึกฝนทักษะและเรียนรู้เทคนิคจากรุ่นพี่สิ่งที่ได้เรียนรู้กับรุ่นพี่ในวันนั้นส่งผลให้การเล่นและวิธีคิดของนุสลานั้นปังมาถึงจนปัจจุบันนะพี่ปริมสอนทุกอย่างฮะเธอเปิดเผยความรู้สึกฮะเทคนิคให้ความรู้สอนการวางตัวเรียกได้ว่าไม่ห่วงวิชาเลยนะพี่ปริมมีเท่าไหร่ก็ให้นุชหมดเลยนะ เธอบอกแบบนี้นุสลาเริ่มต้นด้วยการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในปี2001นะฮะสร้างผลงานมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศและเริ่มสร้างสโมสรต่างและก็เริ่มเล่นนะฮะให้กับสโมสรต่างประเทศเมื่อปี2007นะฮะจนถึง2018ในการเล่นลีกยุโรลงทุกครั้งที่ได้ลงสนามนุสลาก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมสม่ำเสมอจากรางวัลที่ได้รับต่างๆ ทั้งหลายในการแข่งขันทั้งในไทยและต่างประเทศฮะว่าเป็นผู้เล่นที่เซตยอดเยี่ยมผู้เล่นทรงคุณค่านะการันตีฝีมือการเป็นนักกีฬาในฐานะทีมชาติไทยและอาชีพเป็นอย่างดีหลังจากที่โลดแล่นอยู่ต่างประเทศนานนับ10ปีนุสราก็ตัดสินใจย้ายกลับมาเล่นกับสโมสรวอลเลย์บอ,นนอนลนครราชสีมาเดอะมอลวีซีและกลับมาเพื่อที่อะรกลับมาอยู่ใกล้ครอบครัวนะครับ การกลับมาเล่นสโมสรนครราชสีมามดมอวีซีทำให้แฟนๆหายคิดถึงแล้วในปี2019ในฤดูกาลของลีกนะในการคุมทีมของนิสลานั้นก็สามารถพาทีมชนะคว้าแชมป์มาได้อย่างไร้พ่ายอีกด้วยด้วยการชนะ16นัดรวดกับเกมลุกเกมลักที่สร้างสีสันให้กับวงการวอลเล่์บอลอีกทั้งพรสวรรค์บวกกับพรแสวงนนะที่นุสลาฝึกฝนส สั่งสมประสบการณ์เทคนิคการเล่นไหวพิบและเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากโค้ชและรุ่นพี่มาตลอดการวนการเล่นวอลเลย์บอลนะไม่ว่าวันนี้นุชจะยืนอยู่ในจุดใดใของวงการกีฬาวอลเลย์บอลก็ตามนะครับผลงานที่เธอสร้างไว้ยังสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเป็นต้นแบบของนักกีฬาและเยวาวชนคนรุ่นใหม่มากมาะความสำเร็จของวงการนักตบสาวไทยจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์การกีฬา ของบ้านเราตลอดไปนะครับก็วันที่7พฤศจิก,กานะครับก็ได้ช่วยติดตามแรงใจแรงเชียร์นะนัดสุดท้ายที่จัดเป็นกรณีพิเศษสำหรับ7เซียนของทีมวลเบ์บอลทีมชาติหญิงทีมชาติไทยนะฮะที่ได้สร้างชื่อกับประเทศไทยมามากมายสวัสดีครับ